YouTube Pay Exclusive วันนี้จะพาเพื่อนๆไปพูดคุยกับแรปเปอร์รุ่นใหม่ในรายการ Show Me The Money Thailand ซีซั่น2ที่ต้องบอกว่าตอนนี้กำลังเข้มข้นสุดๆเรามาดูกันสิว่าระหว่างแรปสดกับแรปจดพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับชื่อเล่นชื่อแฮกครับ AKA Lil Hack ครับผมส่วนตัวคือแรปสดไม่ค่อยถนัดครับพี่เป็นคนไม่ค่อยแรปสดเท่าไหร่ส่วนมากจะแรปจดมากกว่าผมเชื่อว่าถึงจะแรปสดไม่เก่งแต่เราก็สามารถเป็นศิลปินได้ครับพี่เพราะว่าใจเราอ่ะมันเป็นศิลปินอยู่แล้วแค่นี้ทำไมเราจะเป็นศิลปินไม่ได้คอนเซปต์เนื้อหาวันนี้คือมาพูดถึงเรื่องแบบเกี่ยวกับแม่ครับแบบว่าผมขอตังค์แม่มาทำเพลงทุกอย่างในเกี่ยวกับเพลงผมขอตังค์แม่มาหมดเสื้อผ้าหน้าผมหรือแม้กระทั่งการไปอัดเพลงอย่างเงี้ยผมก็ขอตังค์แม่ก็คือตอนเนี้ยทำเพลงยังใช้ตังค์แม่อยู่และผมจะพูดว่าถ้าผมประสบความสำเร็จในวงการเนี้ยผมจะให้แม่ใช้ตังค์ผมแทนเพราะแม่นั่นคือพลังทั้งหมดทั้งมวลที่ผมมีผมพูดเต็มปากไม่ได้หรอกว่าไอ้คนอย่างผมเป็นคนดีและผมจะไม่พูดอะไรให้ตัวผมนั้นมันดูดีแต่ผมแค่อยากจะเลี้ยงครอบครัวด้วยความสามารถที่ผมมีและผมขอโทษที่ไม่ได้เป็นอย่างที่แม่หวังแค่อยากจะทำมันต่อไปเพราะนี่มันคือสิ่งที่ฝันผมยอมทิ้งทุกๆอย่างทิ้งเรื่องเล่ยๆไว้ข้างหลังถึงแม้ว่าผมทิ้งใบปริญญาแต่แม่ก็ยังอยู่ข้างฉันขอกำลังใจจากคนที่ติดตามหรือคนที่เพิ่งมาติดตามนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับริวแฮกครับ YouTube ก็ริวแฮกพิมพ์ใน YouTube ได้เลยครับแล้วก็ Facebook ก็อรุณทองจุลละครับสวัสดีครับชื่อฟิลนะครับ AKA Big Phil ชอบจดมากกว่าครับเพราะสดไม่เก่งเลยไม่ค่อยเก่งเรื่องราวผมไม่มีตายตัวเลยครับแล้วแต่โทปิกที่ผมอยากจะเขียนขึ้นมาเป็นเรพรีเซนต์ตัวเองเรพรีเซนต์เรื่องนู้นเรื่องนี้ส่วนมากจะมีโทปิกทุกเรื่องถ้าจะให้ผมโชว์แรปสักท่อนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแรปที่แบบผมกำลังจะปล่อยอีกไม่นานแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงจันทราดวงอาทิตย์ลอยหายไปลับตาก่อนเมฆปลดบังแล้วฉันคงต้องหลับตายืนมือไปไขว่คว้าให้ดวงอาทิตย์กลับมามันช่างสวยงามแสงจันทร์ที่ส่องสวยแต่จำไว้ดวงอาทิตย์ไม่เคยจะหายไปไหนมันแค่หลบไปเพราะไม่อาจพบเจอกันเหมือนกับเธอแหละฉันที่ไม่อาจคบควงกันเพราะว่าฟ้าไม่ได้ลิขิตให้ขึ้นสวรรค์เหมือนกับต้นกล้าที่ไม่มีวันออกจากกระถางไม่ตายจากวัชพืชรอวันที่คนจะถอนมีแต่ความเงียบเงาที่แสนสงัดอยู่ในสมองช่องทางการติดตามก็มี Channel Frodo Joes ที่ทำกับเพื่อนเป็น Channel ของเพื่อนแล้วก็มี Facebook Philly Hasathon แล้วก็ IG Big Phil ครับสวัสดีครับผมชื่อนายครับ AKA Angela ครับแรปสดกับแรปจดนะครับผมคิดว่าแรปสดเนี่ยมันเป็นสกิลที่แบบว่าไม่ใช่ใครทุกคนก็ทำได้ครับแต่ว่าแรปจดเนี่ยทุกคนสามารถทำได้ครับถ้าแบบว่ารู้ถึงการแพทเทิร์นในการแรปก็สามารถแรปจดได้แต่ว่าแรปสดเนี่ยมันจะเป็นแรปแบบว่ามันต้องมีสกิลเป็นของตัวเองอะไรอยู่แล้วครับมันถึงจะแรปสดได้ครับถ้าสำหรับความมั่นใจก็ต้องเป็นแรปจดครับเพราะว่าเราเตรียมมาเป็นอย่างดีครับถ้าแรปสดโดยมีคำมาให้ก็เดี๋ยวจะลองดูครับวันนี้ผมมาโชว์มีและผมก็มาแบบบรรเลงเขาบอกว่ามีช่องที่ชื่อว่า YouTube Play และผมก็มาร้องและมาแรปก็บอกให้มันฟังแป๊บและผมจะแรปให้ฟังและคุณจะลองฟังกันสักแป๊บและอยากจะบอกให้คุณได้รู้และคุณได้เข้าใจและดนตรีแล้วก็แรปไปไอสัตว์ดนตรีแล้วกูก็แรปผ่านไมค์ครับก็สามารถติดตามผมนะครับได้ที่ YouTube Channel Angela ครับ That's my name แล้วก็IG NATTANINE ครับนัทนายครับ Facebook ก็ยาวเกินไม่เป็นไรก็แล้วกันครับเอา IG ก็พอครับชื่อตีเพชรบัวปั้นครับชื่อเล่นชื่อจิ๋ว AKA Edit ครับชอบจดครับชอบเพอร์ฟอร์มมากกว่าไม่ชอบแบทเทิลแล้วจดได้คำที่ชัดแล้วก็การแสดงออกไปที่ชัดเจนมากกว่าแรปสดครับแรปสดจะเป็นการแบบว่าการหยิบคำนู้นคำนี้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมาต่อกันที่เรามองแล้วว่ามันสามารถเอามาต่อและเป็น1เรื่องราวได้2เรื่องราวได้นั่นคือการสดครับโอ้ชีวิตใครกันเล่าเป็นคนลิขิตชีวิตช่างเวทนาต้องกลายเป็นคนที่ถูกตัดสิทธิ์แต่ว่าไม่ผิดฉันไหนถึงเล่นตลกให้ฉันดูสกปรกทั้งที่ตัวฉันไม่ผิดฉันไหนถึงเชื่อคำพูดที่ผิดแม้แต่วาจาก็ไม่มีสิทธิ์บางคนเกิดมาเพื่อชดใช้บางคนเกิดมาเพื่อเสพสุขแต่ถึงกันนั้นไซชีวิตกลับมาแล้ววนลูปกินหอมบุหรี่ตอนที่สูบไม่มีอะไรต้องพิสูจน์เพราะใจกูแข็งยิ่งกว่ากระดูกเพราะยิ่งกูสูบเลือดกูแม่งยิ่งกระฉูดตอนนี้ยังไม่มีช่องติดตามนะครับยังไม่มีอะไรเลยผมไม่เล่นอะไรเลยครับทั้งเฟซบุ๊กทั้งไอจี
ครับผมชื่อโจอี้นะครับผมปรเมศบรรยามครับ AKA ยังซูนะครับผมแบบผมอยากให้คนไทยเขาได้ชิมรสชาติของมิวสิก UK ครับผมอยากให้เขาได้ยินแร็ป UK อยากให้เขาได้ยินแร็ปอังกฤษที่มันเป็นอังกฤษจริงๆที่มาจากควีนส์แลนด์นะครับผมผมเป็นเด็กที่โตขึ้นมาในวงการแร็ปสดครับฟรีสไตล์ only ครับผมก็คือว่าการที่ผมโตมาเนี่ยฟรีสไตล์ไม่ใช่ว่าเราจดไม่ได้นะฟรีสไตล์มันหมายถึงว่าเราจดได้แต่ดีเจหรือโปรดิวเซอร์หรือว่าใครๆที่มันส่งแบบว่าที่เราจะไปแร็ปโชว์นั้นอ่ะคือที่มันเรียกว่าฟรีสไตล์ก็คือว่าเราเอาที่เราเขียนไว้อ่ะไปแร็ปกับบีทที่เราไม่รู้เลยนั่นก็คือฟรีสไตล์เหมือนกันครับผม Show me the money I'ma show you the wave I don't give a fuck even though you wanna hate but I'm still here I love to pay so now I want it all the way now you can pick me up at you toก็ follow me up นะครับผมยังสู้ใน IG แล้วก็โจอี้บานแย้มนะครับผมใน Facebook ครับผมก็คือโจอี้บานแย้มก็ B A N Y A E M ครับผมก็สวัสดีครับผมชื่อไอครับ AKA Ice Bad ครับสำหรับคำว่าแร็ปสดกับแร็ปจดในความเข้าใจของผมก็คือว่าแร็ปสดก็คือเป็นสายที่แบบว่าแต่งมาเขียนมาใช้คำที่ตัวเองคิดอะไรครับเขียนออกมาด้วยตัวเองครับผมส่วนแร็ปสดก็คือแบบว่าเราสามารถแร็ปออกไปได้เลยแบบคิดในหัวประมวลผลแล้วก็แร็ปออกไปได้เลยครับผมสำหรับผมนะครับก็คือว่าในการมาเพอร์ฟอร์มรายการโชว์มีเนี่ยผมว่ามันน่าจะต้องมีแบบว่าการเขียนมานะครับเพราะว่ามันเป็นการเตรียมตัวของเราครับที่เราจะต้องเตรียมตัวมาแข่งให้แบบว่าคนดูเขาได้ดูอะไรเงี้ยครับผมคนดูเขาคาดหวังกับรายการแล้วก็ทำให้เต็มที่อย่างเงี้ยครับผมบินบนโลกความจริง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 ถ้าบุคคลชื่อวักถ้าบุคคลข้างหลังครอบครัวต้องมีกินใบกระเป๋ามากับความฝันเดินทางมาด้วยความหวังสุดท้ายอาจไม่เหลือคนที่วักนอกจากพ่อแม่ที่เชื่อฉันทริปมันเป็นคนชมนอกจากที่บ้านถึงแม้บัญชีเราอาจทำพลาดโดนคนอื่นล้อแต่ยังไม่ท้อจุดสักวันต้องได้ดีบ้างคนบุคคลชอบความสำเร็จแต่ก่อนได้มันก็ต้องเจ็บอย่างานอย่างการอย่างฝันคนที่บ้านครับให้ยังชะมัดผมไม่ได้คิดว่าในสิ่งที่ผมทำด้วยเสียงโด่งดังได้บิงหญิงเงินอย่าเลือกทำตามความฝันเพราะฉะนั้นการแร็ปจึงเป็นสิ่งที่กูเลือกเดินป.3 แต่งรำฟังแร็ปไม่ทำแป๊บโชว์ทรัพย์เงินเข้าแบงค์ไม่แชมป์ยังสู้กูแพ้แต่แชร์ใครด้วยปรบมือครับโอเคประมาณนี้ครับผมก็สำหรับช่องทางการติดตามผมครับก็ IG Icebad เลยครับผมICESPAZZ ครับผมแล้วก็มีช่อง YouTube ครับ Icebad ชื่อเดียวกันเลยครับไปฟังผลงานได้ครับขอบคุณครับและในตอนต่อไป YouTube Pay Exclusive เราจะพาคุณไปชมสิ่งสวยๆงามๆกันบ้างในรายการ Show Me The Money Thailand ซีซั่น2เขาแอบบอกก่อนนะครับว่าถูกใจหนุ่มๆแน่นอนอย่าลืมติดตามชมทางแฟนเพจ youtubepay.com กันนะครับ